ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตรงไปตรงมาประจำวันศุกร์ที่20มีนาคม2563กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นโควิดเหมือนเดิมโดยเฉพาะยิ่งนะครับทุกฝ่ายวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเดียวกันกับรัฐบาลกับพวกเดียวกันที่เคยปฏิวัติรัฐประหารร่วมกันมากับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและประชาชนทั่วไปต่างก็รุมนะครับเรียกว่ารุมตำหนิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลในกรณีการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด-19 เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจว่าวันนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับจนกระทั่งเป็นเรื่องเครียดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้นะครับอยู่กับท่านอดิศรเพียงเกตนะครับผู้สกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับท่านอดิศรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ประยุทธ์ถึงขั้นบอกว่าเครียดเลยท่านอดิศรคนก็เลยบอกว่าคุณจะไปเครียดทำไมนะครับถ้าคุณเครียดนักคุณก็ออกไปประชาชนจะหายเครียดด้วยเขาว่าอย่างนั้นก่อนที่จะพูดถึงคุณประยุทธ์จวนหัวเรื่องนะครับครับก่อนหน้านี้เราได้จะรายการถ่ายทอดสดไปเปิดเพลงของคุณครูสลาคุณวุฒินะครับเกี่ยวกับเพลงโควิด -19 ซึ่งทราบว่าเป็นเพลงซึ่งอาจารย์คุณครูสลาเนี่ยเพิ่งแต่งเสร็จโดยบันทึกเป็นเสียงนำร่องเนี่ยนะครับมีคนเข้าไปชมในเพลงของท่านนี่ล้านกว่าวิวโอ้ครับวันนี้อาจจะถึง2ล้านก็ได้เนื้อหาสาระดีมากครับครับเป็นศิลปินแท้จริงถ้าเป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาจุฬานั้นเนี่ยอาจารย์สลาเนี่ยนะครับได้ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ท่านแต่งเพลงให้เข้ากับสถานการณ์จริงๆครับท่านบอกว่าสงกรานต์ปีนี้อาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่ามันมีโควิดมาจากต่างแดนจากจีนเข้ามาครับทำให้ความสัมพันธ์ของเราอาจจะห่างเหินกันนั่นก็เป็นห่วงน้องอย่าให้ใครกอดนะอย่าให้ใครไม่แตะอะไรทำนองนี้นะพยายามแอปพลายขนาดที่ผมขนาดพี่เนี่ยจะไลน์มาหาน้องยังล้างมือด้วยเจลเลยนะก่อนที่จะกดไลน์เนี่ยก็ล้างมือใส่เจลคือหมายก็ว่าเอาหลักวิทยาศาสตร์เอาเรื่องความรักเอาศิลปะศิลปินมาเขียนเพลงเกี่ยวกับโควิด-19เนี่ยถือว่าเป็นศิลปินที่ทันสมัยเป็นเนื้อหาง่ายๆเป็นปัจจุบันสไตล์ของอาจารย์สลาคือเพลงง่ายๆเพลงง่ายๆจำง่ายๆเอาความรักซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินี่นะครับครับผมจึงขอยกย่องก็ไม่ได้ขออนุญาตอาจารย์สลานะครับถือว่าเราก็มาแจมมาจอยมาเชียร์กันในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มร่วมทุกข์ร่วมสุขในกรณีของไวรัสโควิด-19ด้วยกันครับก็ขออนุญาตนะอาจารย์นะยังไงเมื่อเพลงเสร็จสมบูรณ์ก็คงจะได้ให้มีคนมาสนับสนุนเอานักร้องใครร้องก็ได้นะถ้าไม่มีก็เอาอาจารย์จำนงชัยมงคลนี้ก็ได้นะครับร้องที่จะร้องทันทีนะครับเวลามีความโศกเศร้าก็ยังมีสิ่งดีๆในชาติบ้านเมืองเพื่อต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่องโควิด-19ให้สำเร็จลุล่วงส่วนเรื่องของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่ถามเมื่อกี้นี่ก็เป็นธรรมชาติของท่านนะครับท่านเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่แล้วไม่สามารถคาดการได้ว่านายคนนี้หรือคนเนี้ยวันนี้จะมีอารมณ์อย่างไรเป็นมานานแล้วด้วยนะคือเป็นมาตั้งแต่ 5-6 ปีแล้วไม่ใช่มาเพิ่งมาเป็นวันนี้ครับเพิ่งมาเครียดวันนี้เคยบิดหูนักข่าวนะเคยโยนกล้วยให้เคยทำมินิฮาร์ดเคยทำในสิ่งทุกสิ่งที่คนอื่นไม่ทำมาแล้วครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นปกตินะครับถามว่าคุณประยุทธ์เครียดหรือเปล่าเปล่านี่ผมว่าเครียดกับเรื่องไม่เครียดกับเรื่องของแกเอาวันก่อนยังเห็นไปเต้นยกแข้งยกขาอยู่ไม่ใช่ไหมหมอพาเต้นก็เต้นครับ คือประเทศอื่นนี่โรนัลด์ทรัมป์เขายกมือด้วยคนอเมริกันสู้พูดอะไรที่นี่นะก็เรียนแบบเขาครับคือเรื่องความฉับไวเรื่องความเด็ดขาดเรื่องความที่จะพาวะเป็นผู้นำเนี่ยอย่างอื่นก็พิสูจน์ได้ยากมีการถกเถียงกันครับแต่เรื่องโควิด-19เนี่ยทุกคนเห็นเป็นเอกภาพว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแก้ปัญหาเชื่องช้าไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นระบบไม่มีภาวะผู้นำไม่เด็ดขาดไม่รู้จะเอากันยังไงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจะปิดหรือไม่ปิดประเทศก็ไม่รู้ครับเขาจะเปิดรัฐสภาวิสามัญก็ไม่พูดไม่ตอบจนมาถึงให้ประธานวิปรัฐบาลคุณวิรัตรัตนเศรษฐ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป่านกหวีดมานี่นะไอคนนี้เป่านกหวีดโดยแท้นะในกลุ่มนกหวีดทั้งหมดเลยนั่นนกหวีดมาเป็นรัฐมนตรีศึกษานี่ก็ออกความเห็นว่าถ้ามีการเปิดวิสามันมันจะไม่ดีอย่างโน้นมันจะไม่ดีอย่างนี้ทั้งที่อดีตประธานรัฐสภา6ท่านนะครับ6ท่านก็คงจะเดี๋ยวค่อยมาไล่ชื่อกันล่ารายชื่ออ่าก็คือท่านก็มีความเห็นอยากให้เปิดครับอยากให้เปิดว่าเรื่องปัญหาพันนี้นะในควรจะระดมความคิดเห็นแต่ในที่สุดเขาก็บอกว่าคงจะแทงแหละถ้าว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาด้วยใช่เพราะว่าแน่นอนว่าเสียงฝ่ายค้านเสียงฝ่ายค้านมันไม่ถึงทางสมาชิกวุฒิสภาไม่เอาด้วยก็เปิดไม่ได้ครับอ้างโน้นอ้างนี้นะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็แก้ปัญหาถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ทำหนังสือมาสิผมไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกคุณผมหมายก็ว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องของเสี่ยหนูอนุทินจะต้องไปรายงานจะต้องไปอะไรทั้งสิ้นเขาอยากทำงานกันเป็นระบบตอนนี้เขาไม่มีความเชื่อมั่นไงคือกระบวนการคิดเนี่ยคือจะไปหวังจากพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลเนี่ยคงจะยากแล้วบางคนก็บอกว่าเอ้าทำไมคุณไม่ส่งความเห็นมาทางไลน์มั่งส่งข้อความมาเป็นหนังสือมั่งนี่ขนาดเขาพูดเปล่าๆในสภาแกยังไม่ไปทำเลยคือบางครั้งต้องเขาเรียกว่าเป็นการแซงชั่นแนะนำผ่านสภาเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าฝ่ายค้านแนะนำอย่างไรเอารัฐบาลรัฐสภาแนะนำอย่างไรคุณดูด้วยว่าถ้าสิ่งที่ดีแล้วคุณจะไม่ไปทำการเปิดสมัยประชุมวิสามันของรัฐสภาเนี่ยและการตรงไปตรงมาโดยผมเนี่ยแหละโดยพวกเราเนี่ยเป็นคนที่เริ่มก่อนแหละเพราะถือว่าเป็นมาตราที่มาแก้ปัญหาร่วมกันนะโดยความเป็นจริงรัฐบาลต้องช่วงชิงเปิดซะเลยใช่คุณอย่าไปเกรงไปกลัวมากคนกลัวเรื่องนี้นะบอกว่าถ้าไปสภาเดี๋ยวติดโควิด-19แสดงคุณไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยขออ้างคือต้องแสดงให้โลกทั้งโลกเห็นว่าไปตรงนี้ไม่มีปัญหาไงครับผมไปด้วยความด้วยมาตรการที่คุมเข้มที่สุดเราก็ทำได้ที่สภาเราทำเป็นตัวอย่างไงทำไมไม่มองอีกมุมหนึ่งนะคุณสามารถคุณฉีดยาพ่นยาทำมาตรการให้มีความปลอดภัย 100% ได้คือคุณต้องไปพูดนำในการต่อสู้โควิดสร้างความมั่นใจเพื่อไปพูดในสภาว่าปัญหาอย่างนี้เราทำได้ครับสร้างความเชื่อมั่นเราพยายามสร้างฐานความเชื่อมั่นให้คุณแต่คุณไม่เอาเพราะตอนนี้วิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยล้มละลายเลยนะเป็นศูนย์ถ้าเป็นกฎหมายก็กฎหมายล้มละลายใช่ๆล้มละลายไปเลยครับจะบังคับคดีจะยึดทรัพย์คุณทั้งนั้นแหละใช่ยึดทรัพย์ความคิดเห็นยึดทรัพย์มันสมอง 84,000 เซนของคุณครับการปิดประเทศนี่ก็ประเทศอื่นเขาปิดไปแล้วลาวปิดไปแล้วเผลอแป๊บเดียวเที่ยงคืนเมื่อวานนี้ประเทศลาวเขาปิดละใช่ไม่พูดพร่ำทำเพลงปิดชายแดนทุกชายแดนครับโดยเฉพาะชายแดนไทยกับลาวเนี่ยมันยาวเนี่ยเขาปิดหมดปิดหมดมีตำรวจบ้านทหารบ้านใครแอบลอยเข้าไปหลบเข้าไปเขาต้องรู้หมดนะครับเขารายงานเป็นขั้นเป็นตอนไงครับส่วนไทยเนี่ยยังเถียงกันอยู่เถียงกันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ป่วยที่นู่นที่นี่มันไม่ใช่เรื่องที่เชื้อโรคจากต่างประเทศเข้ามาไทยนะคนต่างประเทศเดินมาไทยเดี๋ยวนี้มันเผยแพร่ขยายไประหว่างไทยกับไทยแล้วยกตัวอย่างคนมาดูมวยที่สนามมวยลุมพินีเซียนมวยทั้งหลายกลับไปก็ป่วยไอ้ผู้การสวัสดิการฐานบกอะไรเนี่ยของอันนี้ก็ไปงานมวยงานมวยเหมือนกันก็ติดนะคือมันรองรับข้อเท็จจริงว่ามันติดกันแล้วไงก็วันนี้เนี่ยยืนยันใหม่รายใหม่เนี่ยเพิ่มมาอีก50รายนะบอกรวมผู้ป่วยสะสมขณะนี้322รายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะแต่มาตรการยังเป็นปัญหาการตัดสินใจแบบพลเอกบางเรื่องแกตัดสินใจง่ายเหลือเกินนะท่านเดชสอนบิ๊กตู่เครียดหลังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชี้หากไม่ปิดเมืองกันโควิดคนอาจตายเกือบหมื่นอันนี้อันตรายมากคือหมายก็ว่ามันไม่สามารถตามใครได้เดินสวนทางกันนี่ไม่รู้ว่าซ้ายขวาลูกเราเมียเราไปไหนกันมาครับเราคนกลัวถ้าปิดแล้วปิดซะเรามีอะไรก็เรามาดูในประเทศเราเนี่ยมันไปยังไงใช้องค์การปกครองทุกองค์กรมารองรับและติดตามอย่างเอาจริงเอาจังที่จำนวนระยะเวลาสิเป็นยังไงแล้วปิดประเทศมันมีผลแน่นอนครับผมมีผลอย่างไรครับคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าปิดประเทศหนีโควิดอาจทำเศรษฐกิจเจ๊ง
วันละ 8,000 ล้านบาทหรือ 2.4 แสนล้านบาทต่อเดือนนะครับหากรัฐบาลประกาศปิดประเทศเพื่อป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเลยนะอันนี้ผลนะแน่นอนแน่นอนทั้งนี้แบ่งปันความเสียหายจากนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 180,000 ล้านบาทหรือ 6,000 ล้านบาทต่อวันและผลกระทบจากการค้าขายชายแดนต้องหยุดชะงักลง 60,000 ล้านบาทต่อเดือนหรือ 2,000 ล้านบาทต่อวันอย่างไรก็ตามนโยบายจะปิดประเทศหรือไม่ปิดนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะตัดสินใจและต้องให้มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนมากกว่าเศรษฐกิจปัญหาบ้านเราตอนนี้ไม่ใช่เชื้อโรคจะมาจากต่างประเทศอย่างเดียวแต่เป็นการขยายแผ่เชื้อโรคเป็นระหว่างคนไทยสู่คนไทยแล้วนี่ไงครับนี่เขาวิจัยในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคือเป็นเรื่องระหว่างถ้าปิดก็แน่นอนนะคุณต้องหาเยียวยาสิ่งพวกนี้มาแน่นอนปิดสถานบริการปิดโน่นปิดนี่คุณลูกเมียเขาอยู่ยังไงครับข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยปิดเงินเดือนยังได้รับนะครับฮะแต่พ่อค้าแม่ค้าล่ะประชาชนทั่วไปแท็กซี่หยุดเจ๊งไม่ขับแก๊ปเจ๊งครับไม่ขายปลาไม่ขายปลาแดกไม่ขายผักสดเจ๊งเจ๊งหมดแล้วพวกนี้อยู่ยังไงทหารอยู่ได้ข้าราชการนะพออยู่ได้ข้าราชการอยู่ได้ข้าราชการบำนาญอยู่ได้ครับแต่ไม่ใช่สีพ่อใหญ่ยันทาพวกผมอยู่ยังไงนี่ต้องคิดกันคือมาตรการของรัฐมันจะต้องออกมามันต้องชัดไงคือปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาทั้งหมดแม้พลเอกประยุทธ์จะบอกว่าประกาศจะปิดประเทศเขาก็ถามว่าคุณปิดยังไงแค่บอกว่าคุณปิดยังไงเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ตอบไม่ได้แล้วฉันจะปิดยังไงปิดแล้วคุณจะทำอะไรก็ตอบไม่ได้ว่าฉันจะปิดอะไรถึงประโยชน์ในผู้ว่าไงคือตัวเองตอบไม่ได้ว่าปิดของคุณนี่คืออะไรคือหมายความว่าไม่ให้คนเข้าในประเทศไทยหรือไม่ให้แต่ละจังหวัดเดินทางไปหากันหรือจะปิดแบบไม่ให้ออกนอกบ้านเอ้าเมื่อปิดมันต้องชัดนะสอนถ้าจะปิดแบบไม่ให้คนเข้าข้างในคุณจะทำยังไงปิดข้างในไม่ให้เดินทางแล้วคุณจะมีมาตรการยังไงมันต้องชัดคือแกมึนตึ๊บแกคิดไม่ออกอย่างฝรั่งเศสประธานาธิบดีมาครงคนหนุ่มนะฮะไม่เก็บค่าน้ำค่าไฟครับพักชำระหนี้ดอกเบี้ยไม่คิดฮะดอกเบี้ยไม่เดินใช่ครับแต่นี่เขาคิดกันหรือยังอันนี้บอกถ้าจังหวัดไหนผู้ว่าทำไม่ดีจะปลดอันนี้มันไม่ใช่มาตรการการแก้ไขจะพองถ่ายนะครับจะพองถ่ายอำนาจคือเอาผิดไปเอาผิดคนอื่นคือกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นผมเลยจัดรายการคุยกับดิสอนเมื่อเช้านี่นะครับท่านผู้ชมเข้ามาเยอะมากนะในช่วงเช้าประมาณ 6-7 นาทีผมใส่เสื้อสีแดงไอแชนรีเทิร์นมีรูปใครคนใดคนหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อทักษิณชินวัตรนี่แหละไม่อยากชื่อว่าทักษิณชินวัตรผมต้องการให้คุณทักษิณชินวัตรนี่กลับมาถ้าปัญหาอย่างนี้ท่านแสดงภาวะผู้นำอย่างเด็ดขาดชัดเจนซาสึนามิหรือมีเรื่องพิพาทกันที่กัมพูชาท่านทำเด็ดขาด1 2 3 4ออกมาเป๊ะ1 2 3 4ไม่อ้าไม่มีโซมไม่อะไรแบบรัฐบาลชุดนี้ไงทักษิณมาเราต้องยกนิ้วอย่างงี้แต่รัฐบาลชุดนี้มันเป็นอย่างงี้ไงผมจึงคิดถึงทักษิณนะครับไม่ใช่ท่านคนเดียวคนในประเทศถึงทักษิณลองกด1มาสิครับใครคิดถึงทักษิณอยากให้ทักษิณมาแก้ปัญหามาได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องมาได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงเปรียบเทียบระหว่างตู่กับทักษิณเนี่ยครับห่างกันจากกรุงเทพถึงสุไหงโกลกไหมรู้ยังไงกดหนึ่งมาที่ว่าถ้าใครต้องการมาเนี่ยผมได้ใส่เสื้อไอแชนรีเทิร์นเนี่ยฉันจะกลับมาอีกเนี่ยฉันจะกลับมาส่วนกลับมาได้ไม่ได้ไม่รู้บางคนอย่ามาเลยเดี๋ยวถูกยิงตายเอ้ามีบางคนนะให้ความเห็นนะไม่มาไม่ได้เอ้าเพราะว่าตัวนี้ไม่มีใครแก้ไขปัญหาไม่มีใครเป็นผู้นำไม่มีใครอะไรทั้งสิ้นเลยคุณประยุทธ์ไปฟังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่อยากเป็นลูกน้องของคนไม่มีปัญญาไงแสดงว่ามันไม่เป็นเอกภาพในการนำของประเทศนี้น่าเสียดายจริงๆครับใช่น่าเสียดายคืออย่าว่าแต่พวกเราเลยท่านอดิศรขั้วกันเองที่เคยเป่านกหวีดปิดประเทศมาด้วยกันเนี่ยนะก็อย่างวันนี้เนี่ยนะครับอดรนทนไม่ไหวนะตำหนิพลเอกประยุทธ์เอาแค่กระสิบที่ลองมาจำได้ไหมล่ะพวกนี้ก่อนเป่านกหวีดก็สมองก็ไม่มีอยู่แล้วแหละเอาวันนี้ผมไม่พูดเลยผมไม่ให้ราคาพวกนี้นะก็พวกเองเท่านั้นเลยกวักมือไอ้เขาให้เขามาเลยประเทศชิปทุกวันนี้ชิปล็อตชิปหายเลยไม่ต้องชิปล็อตอะไรหรอกก็มาอยู่พวกเองเหรอก็พวกคุณเป่านกหวีดทั้งนั้นไปโค่นล้มยิ่งลักษณ์ชินวัตรไงครับตอนยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีปัญหาเรื่องน้ำท่วม
เขาก็เชิญอภิสิทธิ์เชิญฝ่ายค้านมาแก้ไขปัญหาร่วมกันเห็นไหมครับมีรูปในโซเชียลเลยนะยิ่งรักก็เชิญอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์มาจุลินลักษณะอภิสิทธิ์ก็เดินข้างๆก็ชี้กันจะแก้ไขกันยังไงการที่ยิ่งรักชินวัตรเชิญอภิสิทธิ์มาแก้ปัญหาทุกน้ำท่วมร่วมกันนี่เหมือนกำลังจะเปิดสภานี่ไงครับประเทศนี้ไม่ใช่ของกูคนเดียวเว้ยไม่ใช่ของมึงคนเดียวเว้ยเขาเลยให้มีมาตรานี้ไงว่าทุกประเทศมาร่วมกันซะครับคุณป้องกันเด็กขาด 100% ไม่ให้มีโควิด19ในสภาทำได้จะไม่ทำไม่ได้เสียเงินสร้างไม่รู้กี่หมื่นล้านครับทำไมจะป้องกันเรื่องนี้ไม่ได้เล่าก็จริงๆเลยนะประเทศอื่นเขาก็ปิดต่อเราให้เปิดเขาก็ไม่มาอยู่ดีหรือเข้ามาก็ในกลุ่มที่มาก็มันก็น้อยนิดนี่1ล้านตัวครับโอ้โหหนึ่งกลับมาเลยนี่ทั้งนั้นเลยครับนี่วันนี้ไม่ได้มาปลุกระดมยุยงโดยเฉพาะนะวันนี้เห็นฝีมือมันห่างกันมากไงคือถึงคิดถึงทักษิณชินวัตรนี่ผมยึดถึงทักษิณชินวัตรมันหนักหัวแม่มึงเหรอผมบอกงี้ประชาชนว่านะก็กูมีสิทธิ์คิดถึงคนที่จะมาแก้ปัญหาให้กูก็กูจะตายก็กูจะตายก็กูจะตายแล้วโทษนะครับบางทีจัดสองคนก็เลยมีอารมณ์เพราะว่างุมมารุมมาลาหลาคุณไม่รู้จะไปทางไหนสุดโทมผมเบื่อนะผมก็น้อยใจได้อย่างงี้อย่างงี้มันไม่มีเวลามาแสดงความบ่นน้อยจงน้องใจอะไรทั้งสิ้นเบื่อคุณก็ออกไปโควิด19มันไม่เชื่องช้าเหมือนคุณครับมันกระจายเป็นโอ้โหโควิดมันไม่มีสัญชาติฮะมันไม่มีดันคุณจันโอชาใครคำสั่งม.44ก็ไม่ได้ใช้ม.44บอกเฮ้ยมึงอย่ามาก็ไม่ได้ปฏิวัติมึงก็ไม่หยุดมันไม่เป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล มันพร้อมที่จะเข้าไปสู่ครอบครัวของจันโอชาอ่าฮะทุกครอบครัวทั้งเพียงเกตทั้งชัยมงคลทับทุกคนพร้อมที่จะไปได้ทุกพร้อมที่จะไปได้ทุกเมื่อเพราะเมื่อเวลาใส่หน้ากากโทษนะครับวันนี้ผมใส่อยู่ตลอดแต่ว่าจัดรายการวันนี้พูดมันไม่ถนัดนะครับมันไม่ถนัดเลยก็เลยไม่ใส่เดินผ่านคนเนี่ยไม่รู้ที่เราขึ้นรถเมย์เดี๋ยวนี้ขึ้นรถไฟเขาให้นี่นะพวกรถไฟฟ้าเขาให้หมดแล้วต่อไปมีคนเสนอผ่านผมว่าต่อไปต้องใส่ถุงมือแบบถุงมือแบบกรรมการห้ามมวยเนี่ยถุงมือใส่แล้วทำไงทิ้งนะจะไปซื้อที่ไหนตอนเช้าก็ทิ้งเขาบอกว่ารีบซื้อมานะจะขึ้นลิฟต์ก็ห้ามเอามือกดก็เอาปากกากดต่อไปมันจะเป็นอะไรเยอะแยะแต่มาตรการเหล่านี้ประชาชนไม่ได้รับความมั่นใจว่าจะเดินทางไปยังไงถึงมาบ่นกันวันนี้ถึงคิดถึงทักษิณนะครับครับโทษนะครับคนที่เหนือกว่าทักษิณเนี่ยมีไหมในประเทศนี้ที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ย ทำไมคนคิดถึงทักษิณทั้งที่จากบ้านจากเมืองไป10กว่าปีแล้วนี่คือภาวะผู้นำคือภาวะผู้นำระหว่างคุณทักษิณชินวัตรกับคุณประยุทธ์จันโอชา2คนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเทียบกันไม่ติดท่านทักษิณเนี่ยเวลามีปัญหาปุ๊บเขาสามารถตัดสินใจได้ไม่กี่ชั่วโมงแล้วแก้ปัญหาได้เลยนะครับยังจำได้ไหมที่ประเทศกัมพูชาในขณะนั้นนะครับที่มียุคเผาโรงแรมอ่ะท่านบอกว่าโอเคไปทันทีรับคนไทยกลับคือกระบวนการการแก้ไขปัญหามันมีสเต็ปอ่ะตือต่อยเขาสั่งไงเพราะเขาเคยมาตรการในทางการทูตได้ท่านเขาก็มีสเต็ปของเขาได้หมดคือเขาไม่กลัวในกระบวนการเนื่องจากเขาแล้วก็เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ท่านลิสอนคุณคนที่แก้ไขปัญหาร่วมกับท่านทักษิณชินวัตรคนหนึ่งก็คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถ้ามองว่าโรคโควิด19เนี่ยต้องจบภายใน3อาทิตย์โดยหลักต้องเป็นอย่างนั้นต้องจบภายใน3อาทิตย์จะทำอะไรก็3อาทิตย์คือ21วันแล้วนะคือหมายความว่าต้องจบแค่นี้แหละส่วนโรคภัยไข้เจ็บจะเดินไปอีกกี่เดือนจะเดินเป็นปีก็อยู่ในมาตรการป้องกันอย่างเด็ดขาดของต้องหยุดให้ได้ไปใน21วันต้องหยุดให้ได้ครับอันนี้ไม่รู้จะหยุดยังไงอ่ะคือทางแพทย์ด้วยความเคารพบุคลากรทางการแพทย์ประเทศไทยสุดยอดอยู่แล้วแหละฮะโทษนะครับไม่ใช่ติดหรืออย่างนี้ไม่ใช่ติดไม่ติดนะครับเขาบอกว่าขอน้ำร้อนหน่อยขอน้ำร้อนเขาบอกว่าอย่างนี้พลเอกประยุทธ์นี่เครียดหลังจากที่แพทย์เนี่ยเข้ามาพบแล้วก็ให้ความเห็นแกก็เริ่มเครียดของแกหนักนะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าโดยอะไรนะโดยเชิญนายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจากโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับเป็นนักวิจัยดีเด่นมาร่วมให้ข้อมูลร่วมแถลงข่าว
พลเอกประยุทธ์ก็เลยเกิดอาการเครียดว่ามาตรการนั้นมันจะเป็นยังไงสำคัญที่ท่านอดิศรครับผมขอร้องเถอะครับอย่าเอามาเปรียบเทียบกับท่านทักษิณเลยครับสมองมันคนละกันอย่างกันตัวนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันคิดถึงนะครับผมเองเนี่ยไม่อยากเปรียบเทียบหรอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผ่านอดิศรเพียงเกตให้มันได้ก่อนใช่โทษนะนะฮะผมสามารถเอาตัวประทะได้ผมอาวุโสหรือว่าอายุก็ก่อนท่านอีกเอามาดีเบตกับอลิสอนเป็นเกียรติกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องถึงดูใบหรอกไม่ต้องเรื่องเรื่องแก้โควิดขอนแก่นให้มันได้ก่อนก็แล้วกันอันนี้ไม่ใช่ยกตนข่มท่านนะครับเพราะทุกตำแหน่งที่ผมได้มาเป็นรัฐมนตรีมา4กระทรวงผมมาจากประชาชนนะครับครับชีวิตนี้กูไม่เคยยึดอำนาจประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เคยได้สักกระทรวงเลยยึดอำนาจหรือเปล่ามีกระทรวงยึดอำนาจอย่างเดียวนะทั้งนั้นกระทรวงคสช.ตกไปแล้วฮะเพราะนั้นไม่มีปัญญาออกไปเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเอาประยุทธ์ออกไปปัญหาทุกอย่างโควิดมันก็กลัวความเครียดประชาชนจะหายไปเยอะเลยหายไปเลยประยุทธ์ออกไปความเครียดประชาชนโอ้ยจะปกมือเลยนะจะปกมือเห็นหน้าประยุทธ์ทีไรแม่เป็นอย่างนี้ได้สอนประชาชนจะหายเครียดเพราะอะไรถ้ามีคนมีความรู้มีฝีมือมาตรการขั้นตอนนะครับยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะชัดเจนกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่เพราะฉะนั้นประชาชนก็จะมีความหวังประชาชนจะรู้ว่าจุดจบของโควิดควรจะ21วันอย่างที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดหรือไม่นี่ถ้าประยุทธ์ออกไปเนี่ยมาตรการมันจะชัดวันนี้พลเอกประยุทธ์อยู่คนไม่รู้ว่าสรุปแล้วโควิดจะหยุดณเวลาไหนจะไปต่ออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีตอบไม่ได้เศรษฐกิจทรุดเศรษฐกิจแย่มาตรการในการแก้ไขคุณจะแก้ยังไงวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้คุณอนุทินชาญวิรุฬกุลก็ภาษาก็ไม่ค่อยดีครับบางคนเห็นแก่ตัวใช้คำว่าปากแต่ตัวใช้ก็ปากไม่ดีมั้งชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นายชิบหายอยู่ที่ปากไอ้หนูเนี่ยคือหมายก็ว่าคือสาระคือว่าให้ทุกคนป้องกันตนเองครับแต่ว่าแกไม่ใช้คำนี้ไงใช้คำนิ่มๆหน่อยหนูเอ้ยรวยก็รวยอยู่หรอกรวยก็ไม่รับเหมาซะไม่ควรจะมาบริหารเรื่องการแพทย์สาธารณสุขอายหมอเขารวยกูก็รวยคนเดียวรวยไปโถยิ่งรวยไปรวยแบ่งใครนี่มันแบ่งกับใครที่ไหนแล้วฮะคือปากทำดีๆหน่อยตั้งแต่ไล่ฝรั่งเขาออกจากประเทศแล้วแหละตั้งแต่โน้นตั้งแต่ปากของคุณบอกว่าโควิด19นี่คือไข้หวัดธรรมดาครับเริ่มต้นโดยไข้หวัดธรรมดานะจึงตั้งหลักตั้งท่าแก้ไขโดยการไปซื้อยาพารามากินเขาเข้าใจว่าเป็นหวัดเพราะมันมีจมูกมันมีน้ำมูกมันเจ็บคอน้ำมูกมันเยอะไข้หวัดใหญ่มันเฉียดนะแต่คราวนี้มันมากกว่ามันกินปอดเนี่ยครับมันกินปอดใช่โรคไวรัสปอดรุนแรงนะครับเนี่ยเขาบอกว่า100ปีจะมี1ครั้งนะย้อนไปสิ100ปี100ปีอันนี้ลบออกไป100ปีเกิด100ปีเกิด100ปีเกิดครับอันนี้มีคนโยงในโซเชียลไงเสียดายไม่ได้เอามาบอกมาเอามาอ่านให้ฟัง100ปีจะเกิด2002 2020มั้ย100ปีที่แล้วเท่าไหร่มันจะเกิดเป็นโรคไอ้โรคไอ้ระบาดระดับโลกนี้ครั้งหนึ่งแต่ผมว่าวันนี้ที่โรคใหญ่ที่สุดคืออะไรโรคหวาดผวาประยุทธ์หวาดผวาประยุทธ์ผู้ว่าทั้งประเทศก็หวาดผวาตอนนี้โรคไวรัสประยุทธ์ไวรัสประยุทธ์เขาเรียกบางคนเรียกโควประยุทธ์โควิดโควิดประยุทธ์โควิดบางคนลืมเขียนวิดก็กลายเป็นโคประยุทธ์ไปโอ้มั่วเลยโคกับควายมันอยู่ใกล้กันนะพูดไปพูดมาสับคือโรคผวาประยุทธ์เนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมวันนี้มีการระแวงสูงแต่ว่าตื่นตระหนกก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ต้องมีเรื่องการตื่นตระหนกบ้างเนื่องจากเป็นเรื่องของการรักษาชีวิตไม่มีใครอยากตายคนที่อยากจะเห็นคือมาตรการของรัฐที่มันชัดเจนออกมาว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยและเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้เกิดมาตั้งแต่เจอคนไข้คนครั้งแรก13มกราคม2563วันนี้วันที่20มีนาคมใช่เดือนแล้วครับแล้ววันนี้เอาง่ายๆท่านเลยสอนหน้ากากเจลล้างมือแอลกอฮอล์ยังแก้ไม่ได้แล้วคุณจะแก้โดยการปิดประเทศนะเพื่อจะตามหาโควิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าคือถ้าเขาบอกว่าถ้าปิดเนี่ยความสูญเสียมหาศาลผมเชื่อ 100% 1สูญเสียจากการปิด2สูญเสียจากมันสมองผู้บริหารไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาคือแกทุกอย่างช้าหมดยกเว้นการยึดอำนาจไวชิบหายเลยอ่า
นั่งร้อมกันยึดเลยนั่งมาจับยึดเลยผมยึดอำนาจอย่างอื่นทำไม่เป็นต้องยอมรับว่าคุณไปอีกไม่ได้ไงครับคุณไปอีกคุณหยุดโควิด19ไม่ได้คุณไปอีกไม่ได้เราดมแพทย์เอ้าจะทำยังไงเราดมแพทย์มาแล้วจะให้แพทย์เขาทำยังไงจะให้ทำเขายังไงมีงบประมาณให้เขาไหมเขาบอกว่าเอางบที่ไปซื้อยุทโธปกรณ์เอากลับคืนมาได้ไหมอย่าพึ่งซื้อเรือดำน้ำได้ไหมหรือว่าเซ็นสัญญาเข้าไปแล้วไม่ได้ยุทโธปกรณ์รถถงรถถังจากยูคงยูเครนเนี่ยจ่ายเงินเขาไปยังไม่จ่ายเอาคืนมาแจกกินแจกนี้ให้แก่ประชาชนลดค่าน้ำค่าไฟลดมิเตอร์เนี่ยไม่ต้องให้คนไปแห่ไปตรงนั้นก็โอนเข้าหักบัญชีในการที่จะชำระค่าไฟครั้งต่อไปเดี๋ยวนี้ลดเฉพาะค่าไฟค่าน้ำอยู่ไหนล่ะผมเรียกร้องตั้งแต่เป็นส.ส.สมัยแรกมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนี่คุณเอาไปทำมาหากินมาตลอดไม่ค่าไฟลดแล้ว 3% ร้อยบาทลด3บาท ผมเสีย200เดือนนี้ได้ลด6บาทนี่ไม่เอาจนไหนคิดก็ไม่รู้ละไอ้ทั้งหมด5นิ้วเขาจะยกนิ้วไหนให้คุณน่ะเขาจะยกนิ้วไหนให้คุณนายก3% ค่าไฟนี่คุณท่านผู้ชมจะยกนิ้วไหนให้นายกประยุทธ์กันเลือกเอาไม่มีนิ้วให้ยกเลยมันมีนิ้วชี้นิ้วกลางอย่างนี้อย่างเดียวนิ้วกลางมีหมัดกับนิ้วกลางเรื่องไงแล้วแต่ท่านจะคิดนะครับอันนี้ไม่ใช่พูดมันเรื่องตลกนะเขาไม่พอใจถึงพวกคุณถึงขนาดนั้นนี่เขาเรียกว่าวิกฤตศรัทธาในทางการเมืองเรื่องนี้สำคัญวิกฤตศรัทธาในทางการเมืองนะครับมีรัฐบาลที่เป็นนานเนี่ยและเป็นไม่ได้เรื่องได้ราวเนี่ยทูซีอยู่ไปมันก็ไม่มีทางครับมันหมดแล้วมันหมดมันไม่เหมือนอาชีพนะนักการเมืองไม่ใช่อาชีพข้าราชการ60ปี70ปีแบบศาลนี่นะถึงจะเอาออกได้เมื่อคุณทำไม่ได้เขาเอาออกแล้วนี่คุณเก็บปัญหาไว้แก้ไขปัญหาของตนเองเขาจะเปิดวิสามันช่วยพวกคุณกลับไม่เอาซะอีกไม่ที่ไม่เอาก็กลัวติดโรคติดภัยไม่ใช่กลัวติดโรคความจริงเขากลัวอย่างนี้1ถ้าเปิดประชุมรัฐสภา1คือกลัวโดนด่าเพราะตัวเองทำพลาดมาแทบทั้งหมดถ้าเปิดปุ๊บเรื่องโควิดอย่างเดียวก็โดนด่า2ถ้าเกิดมีการเสนอแนะในสภาดีเวลาแกไปทำตามแกก็จะเสียหน้าเสียฟอร์มว่าอีโก้มันสูงเพราะฉะนั้นแกจึงมองว่าเปิดฉันไม่ได้อะไรนะไม่ยอมชวนไม่ได้อะไรนะเปิดรัฐบาลไม่ได้อะไรเองเสนอมาดีข้าไปทำตามข้าก็เสียฟอร์มกลัวฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยรัฐบาลมาพูดมาจาลาดตรงข้ามของตัวเองซึ่งบอกว่าด่าเขาคงไม่ด่าไม่มีใครด่าเขาเสนอเนี่ยสมาชิกรัฐสภาเขามีวุฒิภาวะอยู่ครับครับคนไหนพูดไม่ดีเขาเท่ากับฆ่าตัวเองอยู่แล้วใช่ข้อมูลของแต่ละคนนะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ที่เราเสนอไปเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามาเชียร์ท่านนะก็เอาข้อมูลท่านให้หมอชนน่านพูดก็ได้แทนนะครับหมอไปพูดมันถึงลึกซึ้งใช่แต่มองทางการเมืองให้สุทินคลังแสงมองสิแล้วให้มองแบบตำรวจจะทำการยังไงในการที่คุณกักตุนเนี่ยให้เสรีเทมีพิสุทธิ์เป็นคนพูดเอาเรื่องการบ้านการเมืองให้วันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นคนพูดให้นวากาศเอกอนุดิษฐ์ให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาท่านจะมาอภิปรายเรื่องกระดุมเม็ด1เม็ด2เหมือนเดิมไหมเม็ด1มันต้องทำอย่างนี้เม็ดที่2ต้องทำอย่างนี้เม็ดที่3มันหลากหลายครับการแก้ไขปัญหาหน้ากากก็ต้องมีคนเสนอว่าทำอย่างไรเพราะในสภาสามารถเสนอได้หน้ากากขาดคุณจะทำยังไงวันนี้รัฐบาลมึนตึ๊บเพราะเนื่องจากว่าไม่รู้จะเชื่อใครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกไม่ต้องห่วง200ล้านชิ้นประชาชนไม่ต้องห่วงมีแน่นอนถึงเวลาไม่มีโอ้ยประชาธิปัตย์ก็แสดงละครแบบที่ผมให้สัมภาษณ์เมื่อวานครับก็ตั้งกรรมการมาสอบสวนคุณมัลลิกาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ชื่อว่าจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์จุรินทร์ก็เป็นหัวจุรินทร์เป็นหัวหน้าพรรคครับตั้งกรรมการสอบโดยคุณเทพไทยเสนพงศ์สสประชาธิปัตย์ต้องออกซะเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับกักตุนหรือว่ามีเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับหน้ากากนี่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียหายคือมีข้อกล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวกับการทุจริตเขาพูดเขาเอาอย่างนั้นแล้วอลงกรพลบุตรก็ออกมาแถลงข่าวด่วนไปแล้วบอกว่าไม่มีมูลอะไรครับสอบไปยังไงผมไปเจอที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าสอบยังไงอลงกรพลบุตรเดี๋ยวนี้ก็ไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
ก็เป็นของคุณเป็นไปเถอะแต่แม้มีเรื่องจับได้ขนังเขา200 ล้านชิ้นเนี่ยคุณทำเป็นทำแป้งเป็นเฮโรอีนดีกว่าครับคุณทำเฮโรอีนเป็นแป้งไปอีกเหมือนกันทำหน้ากากเป็นสิ่งปอปุ๊บหายเลยครับหายวับไม่มีเลยนี่คือพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าผมไม่ได้เอาอาศัยว่าพูด2คนมาพูดว่าท่านนะครับท่านทำงานดีผมก็จะยกย่องนะถ้าแก้ปัญหาได้เด็ดขาดแล้วก็สำคัญไม่ใช่แก้เฉพาะโควิดท่านอดิศรผมห่วงหนักกว่าโควิดคือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาการอยู่การกินวันนี้ต้องยอมรับว่ายังไงกันแล้วแต่เศรษฐกิจโทรมแน่ไม่ใช่สุดอย่างเดียวคือประเภทที่เรียกว่ากว่าจะกวักขึ้นมาได้ต้องฝีมือระดับเทพเลยทีเดียวไม่ใช่สุเทพสุบรรณนะหรือเทพไทยนะคือต้องฝีมือของคนที่เหนือชั้นจริงๆโควิดเสร็จถ้าจะหวังประยุทธ์มาแก้เศรษฐกิจให้ฟื้นเนี่ยคุณฝันไหมฮะขนาดเศรษฐกิจดีๆแกยังทำสุดแล้วเศรษฐกิจสุดแกจะทำดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่เคลิบที่จะมาเขียนเองได้ไม่ใช่มันจะเขียนเคลิบเองขึ้นมาได้วันนี้มาตรการง่ายๆที่สุดที่รัฐบาลทำได้อย่างเช่นมาตรการเอาง่ายๆเรื่องหนี้เรื่องสินเนี่ยเรื่องผ่อนรถผ่อนลาเรื่องผ่อนแบงค์เรื่องดอกเบี้ยวันนี้นี่ยังหาคำตอบอะไรไม่ได้นะดิสอนคือในเมื่อปิดบ้านปิดเมืองเขาเนาะครับเขาก็ทำมาหากินไม่ได้เขาก็ไม่มีเงินไปชำระหรือไปตะลุนตลาดอันนี้รัฐบาลผ่อนรถเอาง่ายๆเนี่ยก็ต้องมาว่ากันดิครับก็ไม่คิดดอกเบี้ยไปดิใช่คุณต้องกล้าสั่งต้องกล้าสั่งเอามันต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะถ้าไม่กล้าสั่งมันก็ต้องยึดรถไม่รู้ไม่มีที่จอดหรอกตามยึดรถหรือลายึดบ้านเนี่ยทำยังไงครับเขาไม่มีบ้านหลวงอยู่เหมือนคุณนี่ไม่ต้องเสียอะไรนี่ไม่ผ่อนเขายึดครับคุณเกษียณแล้วเสือกไม่ออกโทษนะถอนคำว่าเสือกฮะครับพูดไวเหลือเกินผมนี่ก่อนใจมันอยากมันคิดอย่างนั้นอย่าให้ไวเหมือนประยุทธ์นะไม่คือผมกับประยุทธ์เนี่ยมันพูดตรงไปตรงมานะเสือกก็เสือกแล้วก็ถอนครับไม่เป็นไรคือถ้าเป็นผมเนี่ยแม่จะมียศถาบรรดาศักดิ์มีป่านนั้นแล้วเฉพาะขายที่600ล้านของพ่อก็ซื้อบ้านได้แล้วครับจะไปอยู่ทำไมผมจะบอกไปซื้อที่ไหนก็ได้บ้านจะสันก็วิ่งมาชนพวกคุณเนี่ย10ล้านก็อยู่ยังไงก็ไม่รู้จะอยู่แล้วมันใหญ่โตมโหฬารแล้วเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยโอ้ยชินวัตรเป็นนายกก็ไม่เห็นจะอยู่บ้านทหารเลยคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้อยู่บ้านทหารคุณทักษิณก็อยู่แถวบางพลัดนี่ฮะก็มีคนตามฆ่าท่าน4ครั้งไงใช่ไม่เห็นอยู่ในค่ายทหารเลยมันอยู่ก็ว่าไปกรรมนี่พุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีใครรู้ว่าจะตายเพราะเหตุอะไรตายด้วยโรคอะไรตายเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเก่งขนาดไหนก็ไม่รู้พวกนี้จริงๆ คุณอยู่ตรงไหนบางทีคุณนอนไหลตายไปก็ได้แต่ว่าคุณไปอยู่บ้านหลวงนี่บางคนไปยศถาบรรดาศักดิ์ไปอยู่ในสนามกอล์ฟกลางเมืองกรุงเทพมหานครก็มีอายเป็นสิบ้างสิครับโทษนะพูดเรื่องไวรัส19กลับมาเรื่องบ้านได้ยังไงไม่รู้มันเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันนะ อันนี้คือไวรัสฮะไวรัสที่ทำลายระบบราชการครับนี่ไวรัสที่จะกำลังทำลายระบบศักดินาของพวกคุณเขารู้เขาเห็นชอบแล้วครับประชาชนไม่มีเงินผ่อนรถไม่มีผ่อนบ้านในระยะที่โควิด19มันเข้ามาหาอยู่หาเช้าหาเช้ากินเช้าไม่มีเลยเนี่ยรัฐบาลให้เงินแบบผู้สูงอายุที่ออสเตรเลียไหมเขาให้ผู้สูงอายุคนหนึ่ง700 เหรียญเนี่ยมีคนบอกว่า700 เหรียญออสเตรเลียออสเตรเลียเขาให้เขาช่วยเลยของเขาช่วยเลยของเราได้ช่วยไหมท่านได้ช่วยไหมล่ะตอนหาเสียงคุณช่วยดีนักคือช่วยเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ช่วยตอนหาเสียงไม่ว่าขอนแก่นไม่ว่ากำแพงเพชรเนี่ยแจ๋ดีนักแล้วตอนนี้เป็นยังไงเวลาเข้าบ้านคุณไม่หมดแล้วเหรอถึงพูดไม่ได้คือช่วยมันต้องมีมาตรการคือการช่วยการทำอะไรมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ไม่จะคิดแบบประยุทธ์ตอนเช้าบอกห้ามนั่งท้ายรถปิกอัพแต่พอเย็นบอกก็นั่งได้คือวิธีคิดอย่างนี้ยังไงก็ไม่ผ่านคุณพิชัยเนี่ยนะเขาเสนอนะผมก็เห็นด้วยนะเขาบอกว่าในวิกฤตนี้รัฐบาลควรคิดให้รอบคอบในหลายด้านเพื่อรองรับปัญหาที่กระทบประชาชนให้น้อยที่สุดนะต้องจึงขอแนะนำ4เรื่องหนึ่งบอกว่าให้รัฐบาลและกระทรวงการคลังเนี่ยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศปรับลดดอกเบี้ยเหลือ 0% พร้อมเตรียมวงเงินซอฟท์โลนคือให้กู้เนี่ยอัตรา 0% จำนวน 500,000 ล้านเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบให้ประคองตัวให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ก็เสนอผมเห็นด้วยเลยนะครับคุณ
ประกาศได้เลยเนี่ยอันนี้อำนาจของคุณประกาศตอนนี้ดอกเบี้ยเหลือ 0% ไม่คิดดอกเบี้ยไม่ต้องคิดดอกเบี้ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีคุณว่าไปถ้าคิดตัวนี้เขาก็ไม่มีปัญญาส่งอยู่แล้วไม่มีปัญญาส่งยังไงก็ไม่มีปัญญาส่งสุดท้ายก็ผิดนัดชำระหนี้ก็กลายเป็น NPL คุณต้องกล้าประกาศเขาบอกว่าทางนี้สหรัฐเองประกาศลดดอกเบี้ยลง 0% เช่นกันเวลานี้สหรัฐเขาประกาศแล้วเขาใหญ่เขาขนาดไหนอัดฉีดเงินกว่า 700,000 ล้านเหรียญที่สหรัฐการประกาศลดดอกเบี้ยของไทยลงเหลือ 0% เหมือนกับ2สหรัฐจะช่วยลดภาวะของธุรกิจได้มากและจะลดภาระของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะถ้าไม่ลดนี่นะธนาคารแห่งประเทศไทยต้องไปสำรองเงินท่านอลิสอนวันนี้คุณประกาศว่าคุณเก็บเป็นศูนย์ก็มีต้องให้มีใครสำรองใครรัฐดันเงิน 500,000 ล้านออกมาช่วยประชาชนนะครับแล้วก็ยังจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นเนื่องจากไม่คุณอย่าไปห่วงเรื่องเงินเฟ้อเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดต่ำมากเหลือเพียง20กว่าเหรียญต่อสหรัฐ20กว่าเหรียญสหรัฐต่อบาเรลเท่านั้นนะจากสงครามราคาน้ำมันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียอันนี้คือเขาบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยต้องขอความร่วมมือแกมบังคับจากธนาคารไทยพาณิชย์อันนี้ต้องอย่างนี้ผมเห็นด้วยนะครับคือไปหวังบอกว่าเป็นนโยบายคุณรับไปทำด้วยวันนี้นะครับประกาศมากี่วันผมยังไม่เห็นมีแต่นโยบายแบงก์ผมโทรไปทุกวันตอบไม่ได้สักวันวันนี้ยังไม่ตอบว่าจะลดหรือไม่ลดให้เลยนโยบายอยู่ทางทีวีใช่แต่เวลาปฏิบัติทางธนาคารเขายังไม่ไปปฏิบัติใช่เขาดึงวันหนึ่งเขาก็ได้กี่ล้านน่ะดึง2วันได้ดอกเบี้ยกี่ล้านน่ะคุณไม่ขาดด้านเศรษฐกิจหมายแน่นอนโรงงานเวลาถ้าจะปิดประเทศจริงๆโรงงานเสียหายลูกจ้างนายจ้างต้องมีภาระครับเดี๋ยวนี้รัฐบาลต้องอุ้มครับต้องอุ้มไม่อุ้ม 100% หรอกแต่ว่าคุณช่วยพยุงฐานะใหญ่ให้เขาสุดประคองเขาให้ได้ครับผมไม่รู้เรื่องการเงินการคลังนะเงินตรึงเงินตึงไม่รู้เงินฝืดไม่มีรู้แต่เงินฝืดก็ไม่รู้รู้แต่เงินไม่มีผมก็อยากให้คือทำยังไงไม่ให้ล้มอ่ะเอามาพยุงฐานะพยุงฐานะขึ้นมาแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ใช้คืนแค่นั้นแหละครับคือยืดเวลาหายใจต้องยอมรับว่าวันนี้เขาไม่มีรายได้แล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาไม่มีรายได้แต่คนในประเทศนี้เนี่ยคนเป็นหนี้มากกว่าคนมีเงินฝากนะครับมากมหาศาลงั้นรัฐจะต้องประกาศที่ชัดเจนว่าต้องเป็น 0% และคุณต้องหยุดการผ่อนชำระไปก่อนได้คุณต้องชัดเจนนะครับ6เดือน3เดือน6เดือนอะไรหรือทีละ3ละ3อะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือคุณวิชัยก็เสนอผมเห็นด้วยนะ2ก็บอกว่าเชื่อว่าในที่สุดแล้วประเทศไทยจะต้องประกาศปิดประเทศจากวิกฤตโควิด-19เหมือนหลายประเทศที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วและเป็นแนวทางที่ถูกต้องและควรเร่งปิดประเทศลาวนี่เพิ่งปิดเมื่อวานครับปิดประเทศฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงปิดเลยครับของเรานี่บอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเราอยู่หลังสุดคือนี่เนี่ยความเชื่องช้าไงฮะความเชื่องช้าปิดประเทศอ้าวดูการแก้ไขปัญหาเรื่องเมืองจีนเขาเปิดเขาเคลียร์นะฉีดยาพ่นยาครับพ่นยาเกาหลีใต้พ่นยาครับตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นพ่นยาอืมนะประเทศไทยส่วนมนนะครับ ผมจะบอกว่าเฮ้ยประยุทธ์ไวรัสไม่ใช่ปอบนะคือผมก็ด้วยความเคารพครับผมดูพระพรหมบัณฑิตท่านออกรายการครับท่านก็บอกว่ามันมี2 อย่างคือโรคทางกายโรคทางกายนี่คือโควิด-19ครับแต่อย่าให้ป่วยโรคทางใจฮะทางศีลธรรมหรือการเทศนาต่างๆที่ว่าเนี่ยอาจจะรักษาโรคทางใจได้ครับนี่เราอ่ะโอเคในฐานะเป็นอาจารย์เรานะ uh-huh. เราก็ที่ว่าเรียนทางพุทธศาสนาก็เรื่องจิตใจถ้าจิตใจมีสมาธิ uh-huh. ไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดครับมันก็ทำให้การรักษาโรคป้องกันของโรคทางกายง่ายขึ้นครับถ้ามองในแง่บวกอย่างนี้ก็โอเคครับอาจารย์ครับไม่ว่าแต่ว่าทางใจนะหมายความว่าให้มีสติอย่าไปจะไปตื่นกับโควิดแต่ไม่ใช่แบบประยุทธ์ที่ไปหวังเอาสวดมาแก้โควิดมันคนละเรื่องนะพระองค์ทรงบัญญัติว่าคุณต้องมีสติอย่างคุณไม่ควรออกจากบ้านคุณจะไปไม่ควรไปที่ชุมชนอย่างน้อยๆเอาเถอะอะไรมันจะเกิดเนี่ยเราก็ขอให้มีสติเข้าไว้แต่พลเอกประยุทธ์มองไม่ได้มองมุมนั้นนะมองจะเอาพุทธสวดนี่มาฆ่าโควิดเลยนะคือหลักพุทธศาสนาพระพุทธบัณฑิตท่านสอนว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ครับไม่ใช่เชื่อแบบงมงายใช่
นะท่านต้องการปรับปรุงจิตใจแต่ไม่ใช่ว่าจะให้ละเลยในการทางกายภาพนะทางกายภาพต้องป้องกันให้ 100% เลยในการจะมาสวดไม่ใช่เอาพระมาชุมนุมกันนะครับใช่ก็ให้ต่างคนต่างสวดออกทีวีบ้างญาติโยมก็ไม่ต้องมาวัดปกติทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็ทำอยู่แล้วนะครับก็เอาเพิ่มบวชรัตนสูตรเข้าไปเพิ่มเรื่องอริยสัจสี่ความมีสติอะไรนี้เข้าไปนะครับก็ไม่เป็นไรนึกว่าจะมาสวดกันที่สนามหลวงนึกว่าจะมาทำกันแบบหลายคนคิดถ้าอย่างนั้นก็สบายใจหมายก็ว่าศาสนาใดก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่าให้เกินว่าต้องไปชุมนุมต้องไปใกล้ๆสัมผัสอยู่ใกล้ไมโครโฟนไปร้องคาราโอเกะคล้ายๆกันนี่อย่าไปทำครับคือทำให้อย่างน้อยๆก็เอาคลายเครียดลงไปบ้างมาฟังธรรมะแทนอะไรจำนองนี้นะครับขออนุญาตเอ่ยนามอาจารย์นะครับครับถ้าไม่ใช่พระพรหมบัณฑิตเนี่ยผมจะให้ความเห็นอีกอย่างนึงในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เราต้องคิดซ้ายเหมือนกันนะคิดซ้ายคิดตาไม่ก็ถูกต้องอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเอาสวดอย่างเดียวแล้วยุทธศาสตร์คุณไม่มีอ่ะท่านคิดเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์จะตั้งต้นอย่างไรครับไม่ใช่มาพึ่งอย่างเดียวครับพระพุทธองค์เนี่ยตอนไวยสาลีตอนนั้นเป็นโรคระบาดนะฮะก็ให้พระอานนท์มาเอาบทสวดได้ไปทำน้ำมนต์พรมครับพรมในที่ต่างๆก็เหมือนทำการพรมก็คือการกวาดการพ่นยาเนี่ยแหละครับน้ำมนต์ที่มีประสิทธิภาพคือเอาน้ำยาที่เป็นวิทยาศาสตร์ฆ่าล้างถนนล้นทางล้างต่างๆพวกนี้นะครับนี่คือน้ำมนต์ใช่ถ้าพูดให้มันเป็นประยุกต์ตามสมัยปัจจุบันไม่ใช่น้ำมนต์แบบพรมจนเป็นหวัดไม่ใช่นะต้องขอบคุณครับเวลาที่ได้ละของเราคุณพิชัยก็บอกว่าต้องสั่งห้ามการส่งออกหน้ากากอนามัยทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะได้รับ BOI หรือมีลิขสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนในประเทศมีหน้ากากอนามัยได้ใช้ให้เพียงพอนะไม่ต้องเข้าคิวรอยาวเหยียดนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่เสนอและ4คือเร่งการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะครับที่ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวเองได้นะที่ต่างประเทศเขาได้คิดค้นวันนี้มีขายที่ไหนอะไรยังไงอันนี้คือมาตรการที่รัฐจะต้องทำอย่างเป็นระบบแต่ว่าถ้าฟังดูแล้วผมว่าแต่ละข้อแต่พลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้สักข้อเลยนะนี่เป็นความเห็นเพียงส่วนหนึ่งของคนคนหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ผมมองอย่างวันนี้ยังไม่เห็นอะไรที่มันได้ชัดเจนเลยไม่ได้จริงๆอันนี้ไม่ได้ใช่ว่า เรามาพูดแบบใส่ร้ายหรือไม่ใช่มันมองไม่เห็นจริงๆและมองอนาคตไม่เห็นว่ามันจะหยุดได้เมื่อไหร่นี่มีทับแก้ปัญหาโควิด-19 ไม่ได้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการเลือกตั้งมันก็จะไม่ได้พูดกันนะครับมันมีผลกระทบต่อสิ่งพวกนี้ไงแน่นอนว่าถ้าแก้โควิดตูมแบบคุณหญิงสุดารัตน์พูดหรือว่าแบบต่างประเทศที่เขาทำเด็ดขาดมันก็จะได้จัดสรรว่าอย่างอื่นเขาจะทำอะไรบ้างอันนี้ไปไม่เป็นเลยนะครับมีบางคนแซวเขาบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยปกติแกจะยึดอำนาจเข้ามาอยู่ส่วนกลางไม่ยอมกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแม้แต่การเลือกตั้งวันนี้ก็ยังไม่สามารถประกาศเลือกตั้งได้คือยึดอำนาจไปสู่เดี๋ยวจะอ้างโควิด-19ไงอ่ะใช่แต่พออีก2ปีแก้ไม่ได้เขาอยู่แม่ต่อไปยังไงก็ใช่โอ้ยกูละเอ้าไม่รู้จะทำไงอ่ะแต่พอเรื่องโควิด-19เขาด่าแกมากๆว่าแกไม่ได้ แกก็ไปอยู่ในพวกว่าไม่อำนาจประเภทกูโดนด่าเนี่ยนะขอไปนะขอโยนในพวกว่าแทนกันแล้วกันถ้าคุณแก้ไม่ได้ผมจะปลดดูดิความคิด2 อย่างมันมาสามารถมามิกกันได้ยังไงคุณแก้โควิดไม่ได้ผมจะปลดแล้วก็ไปถามบอกว่าเอาละคุณแก้ไม่ได้คุณต้องไปลาออกจากนายกอ่ะเรื่องอะไรผมจะลาผมเสียสละมานะครอบครัวผมร้องไห้นะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะผมทำไม่รอดเดี๋ยวผมประหารชีวิตเลยนะนี่บ้านเมืองมันถอยหลังเข้าคลองประเทศใดมีการรัฐประหารนี่เขาเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาครับในขณะที่ประเทศไทยมีรถใต้ดินมีบนดินมีการคมนาคมสาธารณูปโภคสุดยอดในประเทศอาเซียนเลยนะครับแต่ว่าการปกครองด้อยพัฒนา มีการยึดอำนาจโดยทหารเนี่ยทหารเก่งทุกด้านแต่เรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมันทำไม่ได้ครับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไอ้เรื่องโควิดที่เราคุยกันเนี่ยยิ่งห่างไกลจริงๆครับคุณประยุทธ์จริงๆหลายคนหรือจะกักตัวประยุทธ์สัก14วันดีไหมเนี่ยส
ันนิษฐานว่าหน้าตาทรุดโทรมเป็นติดโควิดมาจากไหนหรือเปล่าไม่ถ้ากักแกชอบเลยช่วงเนี้ยฮะเพราะกักแกก็ไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรไม่แกไม่ได้พูดวันนึงแกจะไม่ตายหรอกแกจะบอกขอบคุณแม่ถ้ากักตัวผมอ่ะผมจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายคุณก็แก้ปัญหากันไปผู้ว่าจังหวัดไหนคุณแก้ไม่ได้คุณเดี๋ยวผมสั่งปลดคุณเองคุณผมกักตัวผมน่ะชอบวันนี้ผมอยากให้พลเอกประยุทธ์นำหน้าเขียนยุทธศาสตร์ให้ชัดถ้าท่านทักษิณอยู่ท่านจะหาเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพงานนี้คือใครเป็นมิสเตอร์โควิด19ครับใครต้องแสดงตัวรับผิดชอบเลยครับเดี๋ยวนี้เราหามิสเตอร์โควิด19ที่จะแก้ไขปัญหาเป็นตัวนำไม่ได้ประยุทธ์ก็ออกพองทายให้ผู้ว่าครับอนุทินก็บอกว่าเฮ้ยคนอื่นเอาเห็นแก่ตัวมันหามิสเตอร์ไม่ได้ไงมิสเตอร์ยังไงมิสเตอร์มือกฎหมายไงอันนั้นก็เสียมันรอดช่องมันรอดช่องเลยคือหาทีมงานที่เป็นมิสเตอร์ที่จะแก้นี่ไม่ได้หาเจ้าภาพไม่ได้พูดง่ายก็ต้องกระจายเจ้าภาพกระจายเจ้าภาพเอาก็เป็นการกระจายเพราะอะไรเจ้าภาพใหญ่คืออะไรฮะเจ้าภาพป่าใหญ่นี่นะรวมนี้สายนี้เจ้าภาพใหญ่คือใครครับมันต้องมีประธานเดี๋ยวนี้ประยุทธ์ก็ไม่กล้าเอาตัวเองมาเป็นมิสเตอร์โควิด19อ่าฮะไม่มีใครสักคนโทษนะครับถ้าเป็นทักษิณตั้งแล้วตั้งมิสเตอร์ต้องเป็นคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีนี่เดี๋ยวผมคิดเร็วๆนะครับท่านทักษิณผมเป็นรัฐมนตรีอยู่2กระทรวงกับท่านเนี่ยแต่ละสัปดาห์ท่านจะมีหนังสือให้ผมอ่าน1เล่มครับผมในครม.นะฮะผมบอกท่านนายกเล่มแรกยังอ่านไม่จบเลยครับแต่ท่านอ่านจบแล้วนะเขาก็อ่านจบเขามาบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะที่ประเทศนี้เขาเขียนมีแปลภาษาไทยแล้วถ้าอ่านไม่ได้เดี๋ยวจะแปลมาให้นะคนเป็นคนนักอ่านเซ็นหนังสืออย่างมาก30นาทีครับครับคุณชวนหลีกภัยด้วยความเคารพผมก็เป็นรัฐมนตรีภายใต้ท่านท่านมาบ่นว่าโอ้ท่านเซ็นหนังสือถึงตีหนึ่งตีสองเพราะแฟ้มเยอะนี่ต่างกันลิบเลยนะท่านชวนก็ถูกนะฮะท่านทักษิณก็ถูกครับแต่คนไหนถูกกว่าล่ะอืมคุณชวนแน่นอนที่สุดท่านรับผิดชอบครับในนามนายกรัฐมนตรีแต่ท่านไม่ได้มอบอำนาจให้ใครแกตัวเองท่านทักษิณมอบให้รองนายกไปหมดแล้วครับมอบให้รัฐมนตรีไปหมดแล้วผมเซ็นเฉพาะรับผิดชอบของผมเท่านั้นแต่ว่าประชุมครม.ผมสามารถถามได้ทุกคนนะให้การบ้านไปหมดเลยเอาคุณไม่รับผิดชอบแต่ว่าผมสงสัยรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยครับแก้โควิดแก้ยังไงลองอภิพูดให้ฟังสิครับถ้าพูดถูกไม่ถูกจะเสริมอย่างนี้นี่ดินี่การแก้ไขปัญหาต่างกันไอ้ของประยุทธ์ให้ไปอ่านหนังสืออะไรผมจำไม่ได้เรื่องอะไรตอนแรกเรื่องอะไรผมจำไม่ได้หนังสือโบราณนึกเกินแกพูดผิดดีกันแกพูดผิดมันต่างกันครับถึงผมวันนี้ถึงบอกว่าอยากให้ทักษิณกลับมาครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มาหรอกกลัวความปลอดภัยใช่ความปลอดภัยแต่ว่ามันสมองเนี่ยมันห่างกันเหลือเกินครับประชาชนถึงไม่ลืมทักษิณชินวัตรในยามหน้าสิวหน้าขวานสึนามิคนไทยไม่เคยเห็นอยู่ๆน้ำทะเลหายไปเลยนะครับคนไปเลยคนยังไปหาปลายังตีอกดีใจไม่เคยเห็นเลยครับพอมันตีกลับมาเนี่ยครับลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ยังไม่รอดครับนะครับท่านครับโรคซากินไก่อะไรโอ้มันต่างกันนะครับต่างกันจริงๆแหมนะคือวันนี้แกไปโยนปัญหาให้กับผู้ว่าแต่ความจริงในกระบวนการการแก้ปัญหาของผู้ว่าก็ต้องอาศัยกฎหมายท่านรีสอนวันนี้ก็จะใช้เงินแต่ละเรื่องยังเป็นเรื่องระเบียบสำนักนายกอยู่เลยนะผมไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุยนายกรองนายกอบจ.เขาบอกว่าเนี่ยแก้ปัญหาเผาป่า PM 2.5 นะอยากจะช่วยคนที่ไปดับไฟป่าปรากฏว่าไม่สามารถจ่ายเงินต้องรอนี่สิ้นเดือนถึงจะจ่ายได้เพราะมีระเบียบอะไรเยอะแยะกวดสตง.ตรวจสงสารคนออกไปดับไฟเขาก็ต้องซื้อเบี้ยเลี้ยงมีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรต่างจ่ายให้ไม่ได้เงินมีไหมมีแต่จ่ายให้ไม่ได้เนื่องจากว่าติดระเบียบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งหลายแหละนี่คือคุณได้เรียนรู้ระเบียบกฎหมายหรือเปล่าระเบียบนี่คนทำหรือเปล่าก็คนทำไงไม่ใช่หมาทำนะไม่ใช่แต่มันบังเอิญเป็นคนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาตัวนั้นผมพูดหนักไปแล้วท่านนักศิลป์ว่าระเบียบนี่นะจะอ้างระเบียบคนทำคนก็แก้ได้ก็นั่นนะดิกฎกระทรวงมันเป็นไอ้กฎหมายระดับต่ำมากนะครับ
ทำไมคุณต้องไม่แก้พรบหรือมันมีขั้นตอนเยอะแยะเนี่ยต้องคำสั่งบางอย่างก็ได้แล้วมติครม.ก็ได้แล้วอะไรได้ทั้งหมดมติครม.ก็เป็นกฎหมายสมัยก่อนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมปรองดองในชาตินโยบาย66/2523เนี่ยครับโดยพลเอกชวลิตยงใจยุทธท่านแก้ยังไงครับแก้โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองก็ทำให้ประเทศไม่จะเป็นต้องผ่านสภาครับเป็นคำสั่งแต่ภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีก็แก้ไขได้แล้วเป็นเรื่องรายละเอียดที่มันจะต้องแยกแยะออกไปถ้ายกกฎหมายมาตั้งในการแก้ไขปัญหาแก้ไม่ได้เลยเพราะว่าประเทศนี้กฎหมายเยอะเอากฎหมายที่มีอยู่มาทับอาจารย์จำลองทับผมนี่ตายคาที่ครับใช่มันหายใจไม่ออกอย่าให้มันล้มเลยท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับพูดอะไรก็เลยเถิดไปแต่ต้องการให้แก้ไขปัญหาได้น่าเสียดายที่จะเปิดวิสามันไม่ได้เนี่ยน่าเสียดายก็ต้องอาศัยปากเสียงจากข้างนอกเอารัฐบาลบอกว่าแสดงความเห็นวันนี้เราแสดงออกแล้วนะครับว่าถ้าท่านไม่เครียดหรือไม่อยากให้ประชาชนเครียดทำได้ง่ายมากลาออกไปเสียแล้วความเครียดของประเทศจะหายไปเยอะนะครับแล้วหาคนเก่งคนดีมีฝีมือนะไม่มีฝีที่มือมาบริหารประเทศแทนประเทศจะคลี่คลายไปอย่างมียุทธศาสตร์เปิดรับรัฐสภาวิสามันนะผมก็ขอฝากไปทางวิรัตรัตนเสนหน่อยครับมันดีกว่าท่านไปจัดงานวันเกิดนะฮะงานวันเกิดก็ไปกันเยอะเนี่ยครับท่านจะติดโลกก็ติดตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่แล้วจะไปกลัวอะไรกับประชุมสภาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปิดสภาเป็นสิ่งที่ดีครับสภาเป็นที่พูดกันนะครับครับพาร์ลิเมนต์มาจากกริยาภาษาฝรั่งเศสว่าปาร์เล่P-R-A-R-E-F ปาเล่คือปาเล่แปลว่าพูดครับแผงไปแผงมาเป็นพาริเมนต์ครับก็เอามาพูดกันซะปัญหาที่นี่เธอพูดกันพูดกันไม่รู้เรื่องมันก็มาพูดกันใหม่วันนี้ไม่เข้าใจวันนี้พูดกันใหม่ครับเวียดนามกับอเมริกาเจรจากัน200กว่าครั้งครับ250ครั้งยังไม่สำเร็จไปสำเร็จเอาตอน278ครับเจรจาวันนี้ไม่รู้เรื่องคือการคุยกันครับเสนอปัญหาเรื่องแก้โควิด19แก้ไม่ได้วันนี้เพราะอะไรปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหางบประมาณเรียกผอ.สำนักงานเรียกเงินคงคลังมาดูเต็มเป็นยังไงต่างประเทศ1 2 3เค้าแก้ยังไงครับรอบๆ บ้านเค้าแก้ยังไงสิงคโปร์เค้าไปไกลแล้วบาหลีเป็นยังไงครับบูไนลาวพม่าอินโดนีเซียครับฟิลิปปินส์เวียดนามเขาไปถึงไหนเปรียบเทียบกันสิครับให้ประชาชนมีความอุ่นใจครับนี่นะถ้าผมเป็นในสภานะจะเปรียบเทียบกันว่าเขาแก้ไขอย่างนี้อย่างนี้อเมริกาประเทศใหญ่อิตาลีเป็นอย่างนี้จีนเป็นอย่างนี้สเปนเป็นอย่างนี้จีนวันนี้หยุดได้เลยเกาหลีใต้เป็นอย่างนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ครับแล้วประมวลการลอกเลียนแบบในสิ่งที่ดีไม่เป็นไรครับซ้ำกันไม่เป็นไรครับนี่จะได้ประโยชน์จากการเปิดสภาไงสิ่งนี้ปิดกั้นเลยครับบายคือมืดบอดเลยเพราะรัฐบาลมืดบอดไม่เปิดสภากลัวแสงสว่างหรือไงคุณอยากให้โควิดเข้ามาในประเทศไทยโดยตัวพวกคุณเองหรือไงถึงไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นพูดถ้าเขาไม่พูดในถนนเขาหาว่าลงถนนอีกแล้วเหรอกลัวเขาเอาความลับมาเผยในสภาเอากันยังไงครับทบทวนใหม่น้องเอ๋ยวิรัตรัตนเศรษฐ์อย่าไปเชื่อไอ้รัฐมนตรีศึกษาได้อันนั้นมันเป่านกหวีดมาคุณแต่ก่อนคุณก็ไม่ชอบเขาหรอกแต่ไปอยู่เขาไม่ชอบเขาได้ยังไงครับแต่ปัญหาหนักที่สุดได้เวลานี้คืออะไรไหมคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นนายกอยู่โอ้เขาแก้แล้วไงท่านสวดมนต์ไงวันนี้ปัญหาที่หนักที่สุดของประชาชนชาวไทยปัญหาที่หนักที่สุดของประเทศไทยคือประยุทธ์จันทร์โอชายังอยู่นะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับที่ใครกรุณากดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับรายการตรงไปตรงมานั้นแม้จะพูดแรงมั่งดังมั่งแต่ว่าคำพูดทุกคำพูดมาจากใจแล้วก็อยากให้รัฐบาลนี้แก้ไขปัญหาประเทศด้วยความจริงใจและแก้ไขด้วยความรู้ความสามารถอย่างมียุทธศาสตร์นะครับไม่ใช่แก้แบบเช้าถ้าเช้าบอกว่าไม่ต้องห้ามนั่งท้ายรถพลิกอัพแต่พอเย็นบอกว่านั่งได้เราไม่อยากให้มีการแก้ปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านสอนพิเกตอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมกับท่านอิสรพิเกตจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ